ประโยชน์ของเผือกมาชมกันเลยค่ะมาทำความรู้จักกับเผือกกันก่อนค่ะเผือกเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งส่วนที่ใช้ในการกินคือส่วนหัวของเผือกที่อยู่ใต้ดินค่ะเผือกนำมาประกอบเป็นอาหารข้าวและทำขนมได้หลากหลายเผือกในเมืองไทยเท่าที่มีผู้จำแนกไว้มี4ชนิดได้แก่ 1. เผือกหอมเป็นชนิดหัวใหญ่หัวหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัมค่ะมีหัวเล็กติดอยู่กับหัวใหญ่เล็กน้อยต้มกินมีกลิ่นหอมกับใบใหญ่สีเขียวค่ะ 2. เผือกเหลืองหัวขนาดย่อมหัวสีเหลืองค่ะ 3. เผือกไม้หรือเผือกไหหลำหัวมีขนาดเล็ก 4. เผือกตาแดงที่ตาของหัวมีสีแดงเข้มมีหัวเล็กๆติดอยู่รอบหัวใหญ่เป็นกลุ่มจำนวนมากกาบใบและเส้นใบสีแดงค่ะเผือกเหมาะกับเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุค่ะแต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเพราะเผือกมีแคลอรี่สูงอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและทำให้เกิดโรคอ้วนได้ค่ะแต่ก็ควรกินในปริมาณที่เหมาะสมจึงจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะสารอาหารในเผือกมีอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะสารอาหารในเผือกมีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยไขมันโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน B9 วิตามิน E วิตามิน K ธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กธาตุแมงนีเซียมธาตุแมงกานีธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุโซเดียมธาตุสังกะสีธาตุทองแดงธาตุซีลิเนียมค่ะเผือกมีประโยชน์อะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของเผือกค่ะให้พลังงานสูงเพราะหัวเผือกเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตชั้นดีช่วยให้ตื่นตัวกระฉับกระเฉงไม่เหนื่อยล้าค่ะเผือกมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันหากใครที่ดื่มนมไม่ได้ดื่มนมแล้วท้องอืดหรือมีอาการแพ้นมเผือกอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะกินทดแทนนมนอกจากอาหารชนิดอื่นๆค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะหากใครอยากกินเผือกเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอาจต้มเผือก100กรัมกับข้าว100กรัมต้มจนเป็นโจ๊กและกินได้เลยค่ะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่กำลังเป็นไข้จะช่วยทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นค่ะข้อควรระวังในการกินเผือกมาชมกันต่อค่ะข้อควรระวังในการกินเผือกค่ะเราจำเป็นต้องกินเผือกในปริมาณที่พอเหมาะคือครึ่งถ้วยตวงหรือ1ถ้วยตวงต่อวันค่ะเพราะหากกินมากเกินไปจะทำให้ม้ามทำงานไม่ค่อยดีและยังทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีอีกด้วยค่ะหัวเผือกและทั้งต้นเผือกมีผึ่งแคลเซียมออกซาเลตซึ่งมีฤทธิ์ทำให้คันจึงไม่ควรกินแบบดิบๆต้องนำมาผ่านการต้มอบคั่วทอดหรือนึ่งถึงจะกินได้ค่ะเพื่อเจือจางปริมาณกรดออกซาลิกเพราะหากไม่ได้นำไปทำให้สุกก่อนกรดออกซาลิกจะจับตัวกับแคลเซียมไปสะสมที่ไตในรูปของแคลเซียมออกซาเลตมีลักษณะเป็นก้อนนิ่วที่อาจส่งผลให้เกิดโรคนิ่วในไตและโรคเกาต์ได้ในที่สุดค่ะสำหรับบางคนก็อาจมีอาการแพ้เผือกได้แม้จะทำให้สุกแล้วก็ตามโดยอาการที่พบคือคันในช่องปากท
ทำให้หูชาคันในลำคอเป็นต้นค่ะวิธีล้างเผือกหรือปอกเผือกไม่ให้คันมือมาชมวิธีต่างๆกันเลยค่ะการล้างเผือกมักจะทำให้เกิดอาการคันไม่คันมืออยู่เสมอจนหลายคนไม่อยากจะทำอาหารด้วยเผือกความจริงแล้วการล้างเผือกไม่ให้เกิดอาการคันดังกล่าวง่ายนิดเดียวค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำเผือกไปย่างไฟทั้งเปลือกจนร้อนแต่ไม่ต้องถึงกับสุกค่ะเพื่อเป็นการกำจัดขนและยางซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราคันมือนั่นเองจากนั้นนำเผือกมาปอกหรือล้างได้ตามปกติค่ะอีกหนึ่งวิธีค่ะแก้เผือกคันมือเวลาปอกเปลือกให้เอาน้ำส้มสายชูมาทามือก่อนแล้วปอกเผือกค่ะรับรองไม่คันมือแล้วค่ะวิธีสุดท้ายค่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีนี้จะทำให้คุณไม่รู้สึกคันมือเวลาล้างหรือปอกก็คือสวมถุงมือย่างค่ะเพราะนอกจากยางจะไม่ติดมือแล้วยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วยนะคะวิธีง่ายๆเพียงแค่นี้เราก็สามารถจัดการกับปัญหาคันมือได้แล้วค่ะสะดวกใช้วิธีไหนลองนำมาปรับใช้กันดูนะคะเทคนิคการต้มเผือกให้สุกเร็วและมีรสชาติที่ดีค่ะมาชมกันเลยค่ะก่อนต้มเผือกให้ใช้น้ำร้อนก่อน15นาทีแล้วนำไปต้มจะทำให้สุกเร็วขึ้นค่ะถ้าเป็นเผือกเก่าเวลาต้มให้เติมน้ำตาล3ช้อนโต๊ะค่ะจะทำให้เผือกสุกมีรสชาติที่ดีขึ้นค่ะThank you.
สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นเผือกหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน